่อไปเป็นเฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET ปีพุทธศักราช2552สอบวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์2552เวลา 8:30 นถึง 10:30 นโดยเป็นข้อสอบแบบปรนัย4ตัวเลือกจำนวน100ข้อ100คะแนนข้อแรกตามธรรมชาติของภาษาข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษา 1. ครูประจำชั้นกวักมือเรียกเด็กนักเรียนไปเข้าแถวที่สนาม 2. คำว่าบัตรเติมเงินเป็นคำประสมที่ใช้ในภาษาไทยไม่นานนัก 3. คุณวิมลเล่าว่าลูกสาวอายุ2ขวบพูดเก่งขึ้นใช้ประโยคได้ยาวกว่าเมื่อก่อนมาก 4. เด็กชายทองไม่สามารถออกเสียงคำภาษาอังกฤษที่มีเสียงตัว S สะกดได้เพราะเสียงสะกดนี้ไม่มีในภาษาไทยข้อนี้ถามตรงๆเลยว่าข้อไหนที่ไม่มีลักษณะทั่วไปของภาษาก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าลักษณะทั่วไปของภาษาคืออะไรลักษณะทั่วไปของภาษาอยู่ในบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องธรรมชาติของภาษาโดยจะมีหลักๆแล้วอยู่3ข้อข้อแรกก็คือหนึ่งภาษาประกอบด้วยเสียงและความหมายข้อที่สองภาษาประกอบด้วยหน่วยเล็กซึ่งรวมกันแล้วเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นหรืออาจจะพูดอีกอย่างนึงว่าหน่วยในภาษาเนี่ยประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นต่อกันไปได้แบบลักษณะที่3ก็คือภาษามีการเปลี่ยนแปลงอธิบายให้น้องเข้าใจทีละอย่างนะคะข้อแรกเนี่ยบอกว่าภาษาประกอบด้วยเสียงและความหมายในที่นี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าภาษาเนี่ยอาจจะหมายถึงภาษาที่ใช้คำพูดหรือภาษาที่ใช้ท่าทางก็ได้คือแยกเป็นวจนภาษาคือภาษาที่ใช้คำพูดหรือว่าใช้เสียงคือภาษาที่ใช้เสียงสื่อขอโทษค่ะคือภาษาที่ใช้เสียงสื่อความหมายหรืออวจนภาษาคือภาษาท่าทางหรือภาษากริยาแต่ในที่นี้เนี่ยธรรมชาติของภาษาหรือว่าลักษณะของภาษาเนี่ยจะหมายถึงภาษาที่ประกอบด้วยเสียงและความหมายคือไม่รวมภาษาท่าทางนั่นเองภาษาในที่นี้หมายถึงเสียงโดยที่เสียงนั้นต้องเป็นเสียงที่มีความหมายเป็นเสียงที่ใช้สื่อความหมายโดยที่
คนที่พูดภาษาเดียวกันเนี่ยก็จะตกลงกันว่าเสียงอะไรมีความหมายว่าอย่างไรบ้างข้อที่2ภาษาประกอบด้วยหน่วยเล็กซึ่งประกอบกันเป็นหน่วยใหญ่หรือบอกว่าภาษาสามารถประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นได้โดยหน่วยในภาษาเนี่ยเริ่มจากเสียงแล้วก็เป็นพยางค์เสียงอย่างที่บอกไปตามข้อหนึ่งว่าเสียงนั้นต้องมีความหมายด้วยและเสียงก็มาประกอบกันเป็นพยางค์โดยที่พยางค์นึงเนี่ยพยางค์นึงอาจจะมีเสียงนึงหรือมากกว่าเสียงนึงก็ได้เอ้ยขอโทษค่ะโดยที่พยางค์เนี่ยก็จะมารวมกันเป็นคำหรือว่าคำนึงเนี่ยอาจจะมีหลายพยางค์ก็ได้หรือว่าอาจจะมีแค่พยางค์เดียวก็ได้คำเสร็จแล้วเราสามารถนำคำพวกนี้มาประกอบกันเป็นประโยคอย่างเช่นฉันก็เป็นคำหนึ่งคำกินก็เป็นคำหนึ่งคำข้าวก็เป็นคำหนึ่งคำฉันเป็นคำหนึ่งคำที่มีหนึ่งพยางค์กินเป็นคำหนึ่งคำที่มีหนึ่งพยางค์ข้าวเป็นคำหนึ่งคำที่หนึ่งพยางค์ฉันกินข้าวมารวมกันก็กลายเป็นประโยคและเราก็ยังสามารถทำให้ประโยคนั้นต่อกันไปได้เรื่อยๆทำให้มีความซับซ้อนได้มากขึ้นอย่างเช่นพี่ก็ตอบไปว่าฉันกินข้าวมันไก่ราดซอสตอนเช้ากับอะไรอย่างนี้เป็นการยกตัวอย่างของลักษณะข้อที่2ของภาษาคือภาษาประกอบด้วยหน่วยเล็กซึ่งประกอบเป็นการเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นและสามารถประกอบขึ้นต่อกันได้ให้เป็นประโยคที่ยาวขึ้นได้ด้วยและข้อที่3ภาษามีการเปลี่ยนแปลงภาษามีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรสาเหตุหลักๆที่ทำให้ภาษาเปลี่ยนแปลงมีอยู่5ข้อข้อแรกก็คือการพูดในชีวิตประจำวันการพูดในชีวิตประจำวันหรืออาจจะบอกว่าเป็นความนิยมของการพูดในสังคมก็ได้อย่างเช่นคำว่าอย่างเช่นคำว่าอย่างนี้ก็คนอาจจะพูดว่าอย่างนี้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 ไปเรื่อยๆจนคำว่าอย่างนี้เนี่ยมาใช้แทนคำว่าอย่างนี้หรือว่าการกร่อนเสียงคำอื่นๆอย่างเช่นคำว่าหมากม่วงเป็นมะม่วงในที่สุดเราก็ใช้คำว่ามะม่วงแทนคำว่าหมากม่วงข้อที่2คืออิทธิพลจากภาษาอื่นเนี่ยก็อย่างเช่นการยืมคำมาใช้หรือว่าการนำคำจากภาษาต่างประเทศมาบัญญัติให้เป็นภาษาไทยอย่างเช่นคำว่า demand และ supply ในภาษาอังกฤษเราก็เปลี่ยนให้เป็นอุปสมบทอุปทานอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเราได้รับวิทยาการมาจากต่างประเทศเราแต่ว่าเราไม่มีคำนั้นเอามาใช้ภาษาไทยแทนเราก็ใช้คำภาษาต่างประเทศไปเลยหรือแม้แต่เมื่อภายหลังมีคำภาษาไทยบัญญัติแทนแต่อาจจะไม่เป็นที่นิยมอาจจะใช้ภาษาต่างประเทศกันอยู่อย่างเช่นคำว่าคอมพิวเตอร์วิดีโอซีดีทีวีอย่างนี้เป็นต้นข้อที่3การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมหรือว่า
อาจจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกก็ได้อย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ก่อนเนี่ยเวลาหุงข้าวเราก็ยังไม่มีหม้อหุงข้าวเราก็ต้องหุงข้าวในหม้อแล้วก็หรือว่ามีการดองข้าวซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วหรือว่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่เชิงว่าไม่มีแต่ว่าอาจจะมีน้อยคนส่วนใหญ่ก็ใช้หม้อหุงข้าวแทนเพราะฉะนั้นบางทีคนที่เกิดขึ้นคนที่อาศัยอยู่ในสังคมหรือที่ใช้แต่หม้อหุงข้าวจะไม่รู้จักคำว่าดองข้าวอย่างนี้เป็นต้นข้อที่4การเรียนภาษาของเด็กคือเด็กเนี่ยจะพูดไม่ชัดเพราะฉะนั้นจะพูดไม่ชัดแล้วก็เหมือนกับจะต้องคอยเรียนรู้คำศัพท์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบางทีการพูดของเด็กเนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษาอาจจะออกเสียงคำไม่ตรงกับผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะใช้คำรูปแบบประโยคที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นปัจจัยข้อที่5ที่ทำให้ภาษาเปลี่ยนแปลงก็คือลักษณะของภาษาแต่ละภาษาที่เหมือนกันและต่างกันเช่นไวยากรณ์ของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกันภาษาไทยและภาษาจีนคล้ายกันตรงที่มีวรรณยุกต์แต่วรรณยุกต์ก็ไม่ได้เหมือนกันหรือว่าภาษาไทยกับภาษารัสเซียก็ภาษารัสเซียก็ไม่มีวรรณยุกต์ในขณะที่ภาษาไทยมีวรรณยุกต์อย่างนี้เป็นต้นย้อนกลับมาที่โจทย์ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันแต่ละข้อว่าข้อไหนเนี่ยมีลักษณะของภาษาคือมีทั้ง3ข้อตามที่พี่บอกไปแล้วหรือว่าข้อไหนที่ไม่มีข้อแรกครูประจำชั้นกวักมือเรียกเด็กนักเรียนไปเข้าแถวที่สนามข้อนี้จากกฎข้อที่1จากบอกว่าภาษาประกอบด้วยเสียงและความหมายในที่นี้เนี่ยไม่มีเสียงมีแต่กวักมือซึ่งเป็นภาษาท่าทางซึ่งเราจะไม่ถือว่าเป็นภาษาเราจะถือว่าไม่ใช่ธรรมชาติของภาษาดังนั้นข้อ1จึงไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษาเรามาดูข้อ2ต่อคำว่าบัตรเติมเงินเป็นคำประสงค์ที่ใช้ในภาษาไทยไม่นานนักข้อนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงกฎข้อที่3คือภาษามีการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเนี่ยไม่มีบัตรเติมเงินแต่ก่อนการโทรศัพท์จะต้องโทรศัพท์จากอาจจะยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นจึงไม่มีบัตรเติมเงินดังนั้นเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปก็มีบัตรเติมเงินเกิดขึ้นซึ่งบัตรเติมเงินเนี่ยก็เป็นคำที่ถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้ใช้และบัตรเติมเงินเป็นคำผสมที่ใช้ในภาษาไทยไม่นานนักแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของภาษาข้อที่3คือภาษามีการเปลี่ยนแปลงข้อที่3คุณวิมลเล่าว่าลูกสาวอายุ2ขวบพูดเก่งขึ้นใช้ประโยคได้ยาวกว่าเมื่อก่อนมากน้องลองสังเกตคำว่าใช้ประโยคได้ยาวกว่าเมื่อก่อนมากซึ่งตรงนี้เป็นการสะท้อนธรรมชาติของภาษาข้อที่2คือภาษาคือหน่วยในภาษาเนี่ยประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นและภาษาประกอบกันด้วยหน่วยเล็กรวมกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นการพูดเก่งขึ้นสังเกตนะคะว่าเขาใช้คำว่าพูดเก่งขึ้นก็แสดงว่ามีการใช้เสียงสื่อความหมายแล้วก็ใช้ประโยคได้ยาวกว่าเมื่อก่อนมากเ
งให้เห็นว่าภาษาประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นข้อนี้จึงสะท้อนธรรมชาติของภาษาข้อ 4เด็กชายทองไม่สามารถออกเสียงคำภาษาอังกฤษที่มีเสียงตัว S สะกดได้เพราะเสียงสะกดนี้ไม่มีในภาษาไทยข้อนี้สะท้อนถึงกฎของธรรมชาติของภาษาคือภาษาประกอบด้วยเสียงและความหมายอย่างแรกเลยภาษาประกอบด้วยเสียงและความหมายอย่างที่2ก็คือภาษามีการเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นถึงการรับคำจากภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทยด้วยดังนั้นข้อ1ตามธรรมชาติของภาษาข้อที่ไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษาคือข้อ2คำว่าบัตรเติมเงินเป็นคำประสมที่ใช้ในภาษาไทยไม่นานนักใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ต่อคำถามข้อ2ถึง5ก็จะหาจันทร์กฤษณานั้นหายากขอเหมือนคนมากมีดื่นนับหมื่นแสนคอจะประสงค์องค์ปราดก็ขาดแคลนงอเสมอแม้นจันทร์แดงแรงราคาข้อ2ข้อใดไม่มีเสียงวรรณยุกต์โท1ข้อกอ2ข้อขอ3ข้อคอ4ข้องอโจถามว่าข้อใดไม่มีเสียงวรรณยุกต์โทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาผ่านวรรณยุกต์กันเริ่มจากข้อกอเลยละกันจะเสียงเอกหาเสียงจัตวาจันเสียงสามัญกริดเอสะหนานั้น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 หายากอยากยากข้อนี้มีเสียงโทข้อขอไข่เหมือนคนมากมากมากข้อนี้มีเสียงโทข้อขอควายจะประสงองค์ราปราดกอกอก็ข้อนี้มีเสียงโทเพราะฉะนั้นข้องงบูต้องไม่มีเสียงโทแต่เพื่อความแน่ใจเราก็ลองมาเช็คดูสักรอบหนึ่งสะเหมอแม้นจันแดงแดงราคาข้อ2ตอบข้องงูข้อที่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์โทคือข้องงูใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ต่อคำถามข้อ2ถึง5ก็จะหาจันทร์กฤษณานั้นหายากขอเหมือนคนมากมีดื่นนับหมื่นแสนคอจะประสงค์องค์ปราดก็ขาดแคลนงอเสมอแม้นจันทร์แดงแรงราคาข้อ3ข้อใดไม่มีเสียงสระผสม1ข้อกอ2ข้อขอ3ข้อคอ4ข้องอข้อนี้ไม่ยากนะคะแค่เราต้องรู้ท่านเองว่าสระผสมเนี่ยคืออะไรในที่นี้ถามถึงเสียงสระผสมด้วยนะโจทย์ภาษาไทยบางข้อเนี่ยก็อาจจะหลอกเราอาจจะใช้คำว่ารูปบ้างอาจจะใช้คำว่าเสียงบ้างเราก็ต้องคอยสังเกตด้วยถามว่าเสียงสระผสมคืออะไรเสียงสระผสมเนี่ยในหนังสือบางเล่มก็บอกว่ามีอยู่3ตัวก็คือสระเอียสระเอือสระอัวเสียงสระผสมก็คือง่ายๆว่ามีสระ2ตัวมาผสมเป็นมีเสียงสระ2ตัวมาผสมกันโดยเอียเนี่ยเกิดจากเสียง e บวกกับเสียง r เอือเกิดจากเสียง ü บวกกับเสียง r อัวเกิดจากเสียง u บวกกับเสียง r แต่หนังสือบางเล่ม
ก็บอกว่ามี6ตัวโดยนอกจากเอียเอืออัวแล้วก็มีเอียเอืออัวคล้ายๆกันเลยนะเอียก็มาจากอีบวกกับอะเอื้อก็มาจากอือบวกกับอะหัวก็มาจากอูบวกกับอะแล้วเวลาทำข้อสอบเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเราควรจะนับว่าสระเสียงผสมเนี่ยมี3ตัวหรือ6ตัวดีก็คือให้เราลองดูข้อสอบว่าในตัวเลือกนั้นเนี่ยมีอย่างเช่นข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่มีเสียงสระผสมซึ่งข้อนี้รู้สึกว่าจะโจทย์ผิดนะคะน้องข้อนี้เนี่ยถามว่าข้อใดมีเสียงสระผสมไม่ใช่ถามว่าข้อใดไม่มีเสียงสระผสมข้อนี้โจทย์ผิดนะคะข้อใดมีเสียงสระผสมเวลาที่เราทำอ่ะยังโจทย์ถามว่าข้อใดมีเสียงสระผสมเนี่ยถ้าสมมติตอนแรกเราก็อาจจะใช้หลักที่ตอนแรกเราก็อาจจะยึดหลักว่าสระผสมมี6ตัวก่อนถ้าสมมุติว่ามีคำตอบมากกว่า1ข้อเราก็ลองตัดขอโทษค่ะเราก็ลองตัดสระผสมที่เป็นเสียงบวกกับสระอะออกไปลองมาดูโจทย์ลองหาดูว่าข้อไหนที่มีเสียงเอียเอืออัวหรือเอียเอืออัวก็ไก่จะหาจานกฤษณานั้นหายากข้อนี้ไม่มีขอไข่เหมือนคนมากมีดื่นนับหมื่นแสนมี2ตัวเลยคือคำว่าเหมือนสระเอือแล้วก็คำว่าหมื่นเอ้ยขอโทษค่ะคำว่าเหมือนนี้ไม่เกี่ยวมีคำว่าเหมือนคำเดียวคอควายจะประสงค์องค์ปราดก็ขาดแคลนงองูเสมอแม้นจันแดงแรงราคาข้อนี้จะเห็นว่าข้อเดียวที่มีเสียงสระผสมก็คือขอไข่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยไม่ต้องตัดตัวเลือกเลยข้อ3ถามว่าข้อใดมีเสียงสระผสมจึงตอบข้อ2ข้อขอไข่ค่ะใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ2ถึง5ก็จะหาจันกฤษณานั้นหายากขอเหมือนคนมากมีดื่นนับหมื่นแสนคอจะประสงค์องค์ปราดก็ขาดแคลนงอเสมอแม้นจันแดงแรงราคาข้อ4ข้อใดมีอักษรกลางน้อยที่สุด1ข้อก2ข้อข3ข้อค4ข้องอข้อนี้ถามถึงข้อที่มีอักษรกลางน้อยที่สุดและอักษรกลางมีอะไรบ้างมีคำอยู่คำหนึ่งที่มักจะท่องกันก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนบากโอ่งไก่จิกเด็กตายเด็กตาย
บนปากโอมเพราะฉะนั้นเราก็ถอดรหัสออกมาเป็นตัวอักษรเลยไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอมก็คือกอไก่จอจานดอชดาตอประตักดอเด็กตอเต่าวอไม้ไม้ปอปลาออ่างเราลองมาหาไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งแต่ละข้อกันเลยเริ่มจากกอไก่จะหาจานกฤษณานั้นหายากจะจันแล้วก็ขอไข่ขอไข่เหมือนคนมากมีดื่นนับหมื่นแสนเหมือนคนมากมีดื่นนับหมื่นแสนขอควายจะประสงค์องค์ปราดก็ขาดแคลนก็มีคำว่าจ่าองก็ข้องงูเสมอแม้นจันแดงแรงราคามีจอจานแล้วก็ดอเด็กจริงๆแล้วข้อกอไก่เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าคำว่ากฤษณากอไก่จะถือเป็นอักษรกลางได้ไหมเพราะว่าเป็นคำควบกล้ำดังนั้นพี่ก็จะถือว่าไม่ใช่คำควบกล้ำแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ว่าคำว่ากฤษณาถือเป็นอักษรว่าคำว่ากฤษเป็นอักษรกลางหรือเปล่าเพราะเราลองมาดูตัวเลือกแต่ละข้อดูก็จะพบว่าข้อขอไข่เนี่ยมีอักษรกลางน้อยที่สุดแล้วดังนั้นข้อ4ข้อใดมีอักษรกลางน้อยที่สุดจึงตอบข้อ2ข้อขอไข่ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ2ถึง5ก็จะหาจานกฤษณานั้นหายากขอเหมือนคนมากมีดื่นนับหมื่นแสนคอจะประสงค์องค์ปราดก็ขาดแคลนงอเสมอแม้นจันแดงแรงราคาข้อ5ข้อใดมีจำนวนพยางค์มากที่สุด1ข้อกอ2ข้อขอ3ข้อคอ4ข้องอข้อนี้ไม่ยากเลยแค่นับพยางค์เท่านั้นเองกันเบื่อเราเริ่มจากข้องงูแล้วกันข้องงูลองนับดูนะเสมอแม้นจันแดงแรงราคามี8พยางค์ข้อคอควายจะประสงค์องค์ปราดก็ขาดแคลน8พยางค์เรามาข้อกอไก่จะหาจันกฤษณานั้นหายาก9พยางค์เหมือนจะได้คำตอบแล้วแหละข้อขอไข่เหมือนคนมากมีดื่นนับหมื่นแสน8พยางค์ข้อนี้ไม่ยากเลยข้อกอไก่มี9พยางค์ในขณะที่ข้ออื่นมี8พยางค์นี่ก็แสดงว่าข้อที่มีจำนวนพยางค์มากที่สุดก็คือตอบ1ข้อกอไก่ข้อ6คำซ้ำในข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเสมอ1ผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าวัยรุ่นชอบแต่งตัวบ้าๆบอๆ2คนที่ทำความผิดก็ต้องหลบซ่อนๆไม่ให้ตำรวจจับได้3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆทำให้ฉันตกใจไม่หาย4ผู้หญิงสาวไม่ควรกลับบ้านดึกๆดื่นๆจะไม่ปลอดภัยโจทย์ข้อนี้คำซ้ำในข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเสมอแปลความหมายได้ว่าคำซ้ำในข้อไหนที่ถ้าไม่ใช้เป็นคำซ้ำแล้วจะไม่สามารถสื่อใจความได้ครบถ้วนวิธีการทำข้อนี้อย่างแรกเลยเราก็ต้องสังเกตว่าคำไหนที่เป็นคำซ้ำซึ่งไม่ยากเพราะว่าทุกข้อเนี่ยใช้ไม่ยมกอยู่แล้ว
ข้อ1ก็คือคำว่าบ้าบ้าบอ2คือคำว่าหลบหลบซ่อนซ่อน3สดสดร้อนร้อน4ดึกดึกดื่นดื่นที่โจทย์ถามว่าคำซ้ำในข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเสมอดังนั้นวิธีการที่เราจะรู้ได้ก็คือเราต้องลองตัดไมยมกออกแล้วลองดูซิว่าข้อไหนเนี่ยตัดไมยมกออกแล้วสื่อใจความไม่สมบูรณ์ข้อแรกพี่ลองตัดทีนี้พี่ก็ลองตัดไมยมกออกทุกข้อเลยนะแล้วก็ลองอ่านดูใหม่ข้อ1ผู้ใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าวัยรุ่นชอบแต่งตัวบ้าบอข้อนี้สื่อใจความได้ไหมได้คำซ้ำมันสื่อใจความได้ข้อที่2คนที่ทำความผิดก็ต้องหลบซ่อนไม่ให้ตำรวจจับได้ข้อนี้ก็สื่อใจความได้เหมือนกันหลบซ่อนหรือว่าหลบซ่อนก็สามารถใช้แทนกันได้ข้อที่3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดร้อนทำให้ฉันตกใจไม่หายข้อนี้ฟังดูแปลกๆนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดร้อนทำให้ฉันตกใจไม่หายข้อนี้ใช้เป็นคำซ้ำไม่ได้เพราะถ้าเราใช้คำว่าสดร้อนแทนคำว่าสดสดร้อนร้อนเนี่ยมันจะไม่สามารถสื่อใจความได้ชัดเจนข้อ4ผู้หญิงสาวไม่ควรกลับบ้านดึกดื่นจะไม่ปลอดภัยข้อนี้ก็สื่อใจความได้โดยบอกว่าผู้หญิงไม่ควรกลับบ้านตอนดึกเพราะว่าอาจจะไม่ปลอดภัยดังนั้นคำที่ต้องข้อ6คำซ้ำในข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเสมอจึงหมายถึงคำว่าสดสดร้อนร้อนที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคำว่าสดร้อนได้เพราะว่าจะทำให้สื่อใจความหรือสื่อความหมายได้ไม่สมบูรณ์ได้ไม่ครบถ้วนดังนั้นคำตอบของข้อนี้คำซ้ำในข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเสมอจึงตอบข้อ3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนทำให้ฉันตกใจไม่หายข้อ7ข้อใดใช้คำซ้อนถูกต้อง1แม่เร่งรัดให้ลูกแต่งตัวเร็วๆเพราะวันนี้ลูกตื่นสาย2พรุ่งนี้ชาวหัวหน้าทัวร์จะนำพาลูกทัวร์สู่จังหวัดกาญจนบุรี3หน้าหนาวอากาศบนดอยเย็นเยือกจับคู่หัวใจ4ฝีมือในการทำอาหารของร้านนี้ตกต่ำลูกค้าจึงลดลงอย่างมากข้อนี้คำถามถามว่าข้อใดใช้คำซ้อนถูกต้องแต่ว่าเมื่ออ่านตัวเลือกแล้วเนี่ยความหมายของโจทย์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกข้อจะจำเป็นต้องใช้คำซ้ำแต่หมายขอโทษค่ะไม่ได้หมายความว่าทุกข้อจะจำเป็นต้องใช้คำซ้อนแต่หมายถึงว่าข้อไหนที่ใช้คำซ้อนแล้วใช้อย่างถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วคำที่ใช้เป็นคำซ้อนเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เป็นคำซ้อนก็ได้ถ้าถามว่าคำซ้อนคืออะไรคำซ้อนเนี่ยเกิดจากคำมูลตั้งแต่2คำนำมาซ้อนกันโดยคำที่นำมาซ้อนเนี่ยจะต้องมีความหมายเหมือนกันหรือความหมายใกล้เคียงกันหรือว่าความหมายตรงข้ามกันวิธีการทำข้อนี้เริ่มจากการหาคำซ้อนในแต่ละข้อก่อนข้อ1คำซ้อนคือคำว่าเร่งรัดข้อ2คำซ้อนคือคำว่านำพาข้อ3คำซ้อนคือคำว่าเย็นเยือกข้อ4คำซ้อนคือคำว่าตกต่ำสังเกตว่าเร่งกับรัดเนี่ยมีความหมายคล้ายกันใกล้เคียงกันนำพามีความหมายคล้ายกันใกล้เคียงกันหรือความหมายอย่างเดียวกันเย็นเยือกก็ความหมายใกล้เคียงกันอีกตกต่ำก็ความหมายใกล้เคียงกันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าคำซ้อนโดยที่ถ้าเราแยกคำแต่ละคำนำกับพานำก็เป็นคำมูลพาก็เป็นคำมูลแต่เอามารวมกันแล้วบางคำว่าคำมูล2คำนี้มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันหรือตรงข้ามกันก็เลยเรียกว่าคำซ้อนถามว่าข้อใดใช้คำซ้อนถูกต้องทีนี้เราไม่ได้ถามถึงคำซ้อนแล้วแต่ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือการใช้ภาษาไทยบางครั้งในประโยคนั้นๆไม่จำเป็นต้องใช้คำซ้อนก็ได้การใช้คำซ้อนเป็นการฟุ่มเฟือยหรือเป็นการสื่อความหมายไม่ถูกต้อง
ข้อนี้พี่ขอเฉลยเลยนะคำตอบก็คือข้อ3คำว่าเย็นเยือกเป็นการใช้คำซ้อนที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเย็นเยือกเนี่ยหมายถึงหนาวมากจนจับคั่วหัวใจข้อ1แม่เร่งรัดให้ลูกแต่งตัวเร็วๆเพราะวันนี้ลูกตื่นสายถามว่าเป็นการใช้คำไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยยังไงคำว่าเร่งรัดไม่จำเป็นต้องใช้คำว่ารัดไม่ใช่ไม่ต้องใช้คำว่าเร่งรัดใช้คำว่าเร่งเฉยๆแม่เร่งให้ลูกแต่งตัวเร็วๆเพราะวันนี้ลูกตื่นสายจึงจะเป็นการใช้คำที่ถูกข้อ2พรุ่งนี้ชาวหัวหน้าทัวร์จะนำพาลูกทัวร์สู่จังหวัดกาญจนบุรีไม่ควรจะใช้คำว่านำพาควรจะใช้คำว่าพาอย่างเดียวพรุ่งนี้ชาวหัวหน้าทัวร์จะพาลูกทัวร์สู่จังหวัดกาญจนบุรีข้อ3หน้าหนาวอากาศบนดอยเย็นเยือกจับคู่หัวใจข้อนี้ถูกต้องแล้วข้อ4ฝีมือในการทำอาหารของร้านนี้ตกต่ำลูกค้าจึงลดลงอย่างมากข้อนี้ควรใช้คำว่าตกอย่างเดียวไม่ต้องมีคำว่าตกต่ำด้วยฝีมือในการทำอาหารของร้านนี้ตกลูกค้าจึงลดลงอย่างมากหรืออาจจะใช้คำว่าตกลงฝีมือในการทำอาหารของร้านนี้ตกลงลูกค้าจึงลดลงอย่างมากเพราะฉะนั้นข้อ7ข้อใดใช้คำซ้อนถูกต้องจึงตอบข้อ3หน้าหนาวอากาศบนดอยเย็นเยือกจับคั่วหัวใจข้อ8ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำประสมปนอยู่1ทางข้ามทางด่วนทางผ่านทางหลวง2ยาเขียวยาชายาธาตุยาเรือ3ของเก่าของโจรของร้อนของไหว้4น้ำกรดน้ำเกลือน้ำข้าวน้ำเหลืองโจทย์ถามถึงข้อที่มีคำที่ไม่ใช่คำประสมปนอยู่แสดงว่าในคำ4คำของแต่ละข้อเนี่ยจะเป็นคำประสมหมดเลยยกเว้นหนึ่งข้อยกเว้นอยู่ข้อหนึ่งที่มีคำอื่นๆที่ไม่ใช่คำประสมอยู่ด้วยแล้วถามว่าคำผสมคือคำอะไรล่ะโจทย์ข้อนี้เอาความรู้จากเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยก่อนอื่นพี่จะขออธิบายถึงคำว่าคำมูลคำมูลคือคำดั้งเดิมที่มีใช้อยู่แล้วซึ่งอาจจะเป็นคำไทยๆก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคำที่ได้รับมาอิทธิพลมาจากภาษาอื่นๆก็ได้อย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาชวาหรือภาษาเขมรเป็นต้นแต่ว่าเป็นคำดั้งเดิมที่ใช้อยู่แล้วโดยคำมูลเนี่ยจะมีตั้งแต่1พยางค์ขึ้นไปคือคำมูลเนี่ยอาจจะมีแค่พยางค์เดียวก็ได้หรือหลายพยางค์ก็ได้แต่คำมูลจะต้องสื่อความหมายชัดเจนและแบ่งไม่ได้คำมูลเป็นคำดั้งเดิมที่มีอยู่ในภาษามีตั้งแต่1พยางค์ขึ้นไปคำมูลสื่อความหมายชัดเจนและแบ่งไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่สามารถถ้าสมมุติว่าคำมูลเนี่ยมีตั้งแต่1พยางค์ขึ้นไปถ้าเราแบ่งพยางค์กันแล้วจะมีพยางค์ใดพยางค์หนึ่งหรือทุกพยางค์ที่ไม่มีความหมายอยู่คำมูลเนี่ยเมื่อเราเอาคำมูลมารวมกันคำมูลมารวมกันก็ทำให้เกิดคำอื่นได้อีกหลายประเภทอย่างเช่นแบบแรกเลยคือคำประสมอ
ำประสมแล้วก็คำซ้อนแล้วก็คำซ้ำถามว่าต่างกันยังไงอย่างแรกคำผสมคือเป็นวิธีการเป็นคำที่ถูกสร้างมาจากคำมูลกับคำมูลโดยทำให้เกิดความหมายใหม่โดยคำมูลนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคำมูลที่มาจากภาษารวมกันภาษาเดียวกันรวมกันก็ได้หรือตามภาษาการรวมกันก็ได้แต่ว่าทั้งหมดนี้ทั้งคำผสมคำซ้อนแล้วก็คำซ้ำเนี่ยคำมูลและคำมูลที่เอามารวมกันจะต้องไม่ใช่บาลีสันสกฤตเพราะไม่งั้นจะเรียกว่าคำสมานคำผสมเป็นการสร้างคำที่ทำให้เกิดคำใหม่ส่วนทำให้เกิดความใหม่ที่มีความหมายต่างไปจากเดิมส่วนคำซ้อนเนี่ยเป็นการนำคำมูลกับคำมูลมารวมกันแล้วแต่ว่าคำมูลนั้นเนี่ยจะต่างจากคำผสมตรงที่ว่าคำมูลตั้งแต่สองคำที่มารวมกันเนี่ยจะต้องมีความหมายเหมือนกันหรือความหมายใกล้เคียงกันไปทำเป็นในทำนองเดียวกันหรือว่ามีความหมายตรงข้ามกันเท่านั้นส่วน3คำซ้ำคำซ้ำคือการซ้ำคำเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าคำเดียวกันนั้นเนี่ยจะต้องทำหน้าที่แบบเดียวกันในประโยคด้วยโดยที่คำซ้ำพูดง่ายคือคำซ้ำคือคำที่สามารถใช้ไมยมกได้เราก็จะใช้ไมยมกเป็นการซ้ำคำหรือว่าในหนังสือบางเล่มเนี่ยบอกว่าคำซ้ำรวมถึงคำอัปพาทด้วยพี่ขออธิบายถึงคำอัปพาทนิดนึงคำอัปพาทเนี่ยเรามักจะพบในบทประพันธ์หรือบทกวีโดยเป็นการกร่อนคำอย่างเช่นคำว่าวับวับทำให้เป็นคำอัปพาทก็คือกร่อนคำให้เหลือว่าวาวับหรือว่าแผ่วแผ่วเราจะกร่อนคำให้เหลือพาแผ่วหนังสือบางเล่มก็ถือว่าวาวับพาแผ่วเนี่ยเป็นคำซ้ำประเภทหนึ่งที่เรียกว่าคำอัปพาทฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถามถึงคำผสมเราเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าคำผสมเนี่ยเกิดจากคำมูลมารวมกันตั้งแต่2คำขึ้นไปโดยที่จะมีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมทีนี้เราก็ลองมาดูตัวเลือกทีละข้อว่าในแต่ละข้อเนี่ยคำสี่คำเนี่ยเป็นคำผสมหมดเลยไหมเริ่มจากข้อหนึ่งทางข้ามใช่ทางด่วนใช่ทางข้ามมาจากทางบกข้ามทางด่วนทางบกด่วนทางผ่านทางบกผ่านใช่ทางหลวงทางบกหลวงข้อสองยาเขียวมาจากยาบกเขียวเป็นยาเขียวใช่ยาชาใช่ยาธาตุใช่ยาเรือทีนี้ยาเรือจริงอยู่ที่มาจากคำมูลที่คำว่ายากับคำมูลอีกคำหนึ่งคำว่าเรือแต่ถามว่าความหมายต่างไปไหมไม่ใช่ยาเรือเนี่ยไม่ใช่คำใหม่แต่ยาเรือเป็นกริยาวลีกริยาวลีคือหมายถึงกริยาวลีก็คือหมายถึงกริยาที่การทำให้หายรั่วโดยใช้กับเรือยาเรือก็คือการอุดรูรั่วของเรือเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำผสมเรามาดูข้ออื่นต่อข้อ3ของเก่าใช่ของโจรใช่ของร้อนใช่ของไหว้ใช่ข้อ4
น้ำบวกกรดใช่น้ำบวกเกลือใช่น้ำบวกข้าวใช่น้ำบวกเหลืองใช่เพราะฉะนั้นข้อ8ข้อใดมีคำมิขอโทษค่ะข้อ8ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำประสงค์ปนอยู่จึงตอบข้อ2ยาเขียวยาชายาธาตุยาเรือเพราะมีคำว่ายาเรือยาเรือไม่ใช่คำประสงค์เป็นกริยาวลีซึ่งหมายถึงการทำให้เรือหายรั่วข้อ9ข้อความต่อไปนี้มีคำประสงค์กี่คำไม่นับคำซ้ำในน้ำมันพืชมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้กันดีคือวิตามินอีแต่นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นได้ค้นพบสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งคือโอริซานอนสารนี้พบมากที่สุดในข้าวโดยเฉพาะในส่วนผิวของข้าวกล้องที่เรียกว่ารำข้าว 1. 3 คำ 2. 4 คำ 3. 5 คำ 4. 6 คำข้อนี้ในการที่จะตอบข้อนี้ได้เราต้องรู้ความหมายของคำว่าคำประสงค์ก่อนคำประสมเนี่ยอยู่ในเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยซึ่งพี่ก็จะขออธิบายเกี่ยวกับการสร้างคำในภาษาไทยโดยคร่าวการสร้างคำในภาษาไทยถามว่าสร้างคำไปทำไมหรือว่าการสร้างคำมีประโยชน์ยังไงการสร้างคำมีประโยชน์คือทำให้เรามีคำใช้มากขึ้นทำให้คำมีความหลากหลายไม่ซ้ำซากไม่จำเจโดยลักษณะโดยประเภทของคำสามารถแบ่งได้4ลักษณะดังนี้1คำมูล2คำประสงค์3คำซ้ำคำซ้อนก่อนนะคะแล้วก็4คำซ้ำโดยที่จะมีคำอีกประเภทหนึ่งที่พี่ขอแยกไว้ต่างหากเป็นก็คือคำสมาธิเดี๋ยวพี่จะอธิบายคำสมาธิทีหลังนะคะเริ่มจากอันแรกคำมูลคำมูลคืออะไรคำมูลคือคำดั้งเดิมที่มีอยู่ในภาษาโดยคำมูลเนี่ยจะต้องเป็นคำที่สื่อความหมายชัดเจนคำมูลอาจจะมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้พูดง่ายๆว่าคำมูลมีตั้งแต่1พยางค์ขึ้นไปคำมูลอาจจะเป็นคำไทยแท้หรือคำที่มาจากภาษาต่างประเทศก็ได้ลักษณะของคำมูลเนี่ยจะเป็นคำที่มีตั้งแต่หนึ่งพยางค์ขึ้นไปโดยในคำนั้นเนี่ยจะต้องสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็อาจจะเป็นคำไทยแท้หรือคำต่างประเทศก็ได้แต่ลักษณะของคำมูลถ้าคำมูลเนี่ยมีตั้งแต่2พยางค์ขึ้นไปจะไม่ถ้าเราแยกพยางค์กันแล้วเนี่ยจะต้องมีพยางค์ใดพยางค์หนึ่งที่ไม่มีความหมายคือพูดง่ายๆว่าคำนั้นเนี่ยจะแบ่งแยกพยางค์ไม่ได้อย่างเช่นคำว่านาฬิกาถ้าเราแบ่งนากับกานาฬิกาเนี่ยมีความหมายแต่คำว่าลิไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นจึงแบ่งแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นคำมูล
ราะฉะนั้นคำว่านาฬิกาก็เลยเป็นคำมูลอย่างนี้เป็นต้นคำมูลเนี่ยไม่ยากอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้พ่อแม่น้ำนาฬิกาอย่างนี้เป็นต้นเอาล่ะประเภทที่2คือคำซ้อนขอโทษค่ะประเภทที่2คือคำผสมคำผสมเกิดจากคำมูลมารวมกันตั้งแต่2คำขึ้นไปทำให้ได้เกิดคำใหม่ที่มีความหมายใหม่โดยคำมูลเนี่ยอาจจะเป็นคำภาษาเดียวกันมารวมกันหรือว่าภาษาต่างกันมารวมกันก็ได้แต่คำมูลและคำมูลที่เรามารวมกันเนี่ยจะต้องไม่ใช่บาลีสันสกฤตไม่งั้นจะเป็นคำสมาสคำจำง่ายๆว่าคำผสมเนี่ยคือคำมูลกับคำมูลที่มารวมกันแล้วทำให้เกิดคำใหม่ที่มีความหมายใหม่ประเภทที่3คำซ้อนคำซ้อนก็เกิดจากคำมูลรวมกับคำมูลเหมือนกันโดยเป็นภาษาเดียวกันก็ได้เป็นคำที่มาจากภาษาเดียวกันก็ได้หรือภาษาต่างกันหรือเป็นคำที่ได้รับมาอิทธิพลมาจากภาษาต่างประเทศมารวมกันหรือว่าภาษาต่างประเทศรวมกับภาษาไทยก็ได้โดยที่จะต้องไม่ใช่บาลีสันสกฤตมารวมกันเพราะไม่ฉะนั้นจะเป็นคำสมาสคำซ้อนแล้วคำซ้อนต่างจากคำผสมยังไงล่ะอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้คำผสมคือการนำคำมูลและคำมูลมารวมกันเพื่อให้ได้เกิดความใหม่คำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่คำซ้อนเนี่ยจะมีลักษณะที่เฉพาะกว่านั้นคือคำซ้อนเนี่ยเกิดจากการเอาคำมูลมารวมกันหรือว่าการเอาคำมูลมาซ้อนกันโดยคำมูลนั้นจะต้องมีความหมายเหมือนกันหรือคำมูลสองคำคำมูลแต่สองคำที่นำมารวมกันนั้นจะต้องมีความหมายใกล้เคียงกันหรือคำมูลสองคำมูลตั้งแต่สองคำมูลนั้นจะต้องมีความหมายตรงข้ามกันตัวอย่างคำผสมก็อย่างเช่นคำว่าแม่น้ำพ่อค้าอย่างนี้เป็นต้นแม่น้ำพ่อค้าผงชูรสน้ำทิพย์เตารีดเรือด่วนเด็กเสิร์ฟอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าคำซ้อนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจะต้องเป็นคำมูลที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันหรือตรงข้ามกันก็อย่างเช่นถ้ามีความหมายเหมือนกันก็อย่างเช่นคำว่าบ้านเรือนใหญ่โตความหมายใกล้เคียงกันก็อย่างเช่นคำว่าซื่อตรงขาดแคลนยืนยันความหมายตรงข้ามกันอย่างเช่นคำว่าผิดชอบชั่วดีสูงต่ำดำขาวโดยที่คำซ้อนเนี่ยถ้าเรานำมาแบ่งประเภทนะเราก็จะได้อยู่2ประเภทประเภทแรกคือคำซ้อนเพื่อความหมายและ2คำซ้อนเพื่อเสียงคำซ้อนเพื่อความหมายก็คือเน้นอาจจะเน้นความหมายหรือว่าทำให้ความหมายเบาบางลงอย่างเช่นคำว่าเพิ่มพูนยืนยันอย่างนี้เป็นต้นคำซ้อนเพื่อเสียงค
คือการที่นำเอาพยัญชนะหรือว่าสระที่มีเสียงเดียวกันหรือว่าเสียงใกล้เคียงกันเนี่ยมาซ้อนกันทำให้เกิดคำใหม่เช่นคำว่างองแงงี่เง่าแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะมีคำซ้อนอีกประเภทหนึ่งที่มักจะซ้อน4คำหรือ6คำอย่างเช่นคำว่าข้าเก่าเต่าเลี้ยงผิดหูผิดตาผลหมากรากไม้เป็นต้นและประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่4คือคำซ้ำคำซ้ำพูดง่ายๆเลยก็คือคำที่ใช้ไมยมกคำที่ใช้ไมยมกได้คือคำซ้ำก็คือคำที่เหมือนกันมาซ้ำกันนั่นแหละแต่ว่าคำนั้นเนี่ยจะต้องมีความหมายอย่างเดียวกันด้วยนะแล้วเราก็ใช้ไมยมกแทนแต่ว่าในหนังสือบางเล่มเนี่ยก็บอกว่าคำอัปพาทเนี่ยก็เป็นคำซ้ำชนิดหนึ่งเหมือนกันคำอัปพาทเป็นคำที่มักจะพบในบทประพันธ์เป็นการใช้การกร่อนเสียงอย่างเช่นคำว่าวาววาวก็จะกร่อนเป็นวาววาวคือเป็นการกร่อนเสียงจากคำที่ซ้ำกันแล้วจะตัดเสียงข้างหน้าให้เป็นเสียงสระอะวาววาวเป็นวาววาวแผ่วแผ่วเป็นผะแผ่วผ่าวผ่าวเป็นผะผ่าวแบบนี้เป็นต้นคือหนังสือบางเล่มเนี่ยก็ถือว่าคำซ้ำไม่ใช่ไม่ยมกแต่หนังสือบางเล่มก็รวมกับคำอัปพาทไปด้วยว่าเป็นคำซ้ำส่วนข้อนี้ถามถึงคำผสมทวนอีกทีนึงนะคำผสมคือคำที่เกิดจากคำมูลมารวมกันทำให้เกิดคำใหม่ที่มีความหมายใหม่เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มมาหากันเลยว่าตรงไหนบ้างที่มีคำใหม่แล้วเกิดความหมายใหม่ในน้ำมันพืชมีสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้กันดีคือวิตามินอีแต่นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นได้ค้นพบสารไม่นำคำซ้ำนะคะสารต้านอนุมูลอิสระอันนี้ซ้ำที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งคือโอริจานอลสารนี้พบมากที่สุดในข้าวโดยเฉพาะในส่วนผิวของข้าวกล้องที่เรียกว่ารำข้าวอันนี้คือคำผสมที่พบเราลองมาตรวจดูอีกทีนึงว่ามันเป็นคำผสมจริงๆหรือเปล่าวิธีการก็คือให้เราลองแยกคำดูให้หาคำมูลก่อนในน้ำมันพืชก็แยกเป็นน้ำมันกับพืชสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระจริงน้ำมันพืชพี่ก็ว่าน่าจะแยกเป็นน้ำมันได้ด้วยนะแต่นักวิทยาศาสตร์ข้าวกล้องข้าวกับกล้องรำข้าวเพราะฉะนั้นคำพวกนี้เป็นคำผสมจริงด้วยลองนับดูว่ามีกี่คำ1 2 3 4 5ตรงกับตัวเลือกข้อไหนตรงกับตัวเลือกข้อ3เพราะฉะนั้นข้อ9ข้อความต่อไปนี้มีคำผสมกี่คำไม่นับคำซ้ำจึงตอบข้อ3 5คำซึ่งได้แก่คำว่าน้ำมันพืชสารต้านอนุมูลอิสระนักวิทยาศาสตร์ข้าวกล้องและรำข้าวค่ะ